ดีครับวันนี้ตรงกับวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ในวันนี้หลังจากที่กับผมได้มาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีประชุมเพลิงศพสามเณรพงศกรแก้วรัศมีอายุ19ปีอดีตสามเณรวัดบ้านห้องทาราตำบลปงยังคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางซึ่งในวันนี้กับผมก็ได้มาติดตามดูมาติดตามดูความคืบหน้านะครับในการเตรียมงานการจัดงานศพนับพระบุญศรีจันทร์วันโนอายุ61ปีพรรษา40นับอดีตพระลูกวัดนางแลตำบลปงยังคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางซึ่งในวันนี้กระผมก็จะได้พาพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะพื้นที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั่วราชอาณาจักรครับจะได้พาทุกท่านมาติดตามดูการเตรียมงานการจัดศพพระบุญศรีจันทบรรโนอดีตพระลูกวัดนางแลตำบลปงยังคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูแล้วก็มาติดตามดูความคืบหน้าในการเตรียมงานว่ามีการจัดเตรียมงานอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปได้เลยThank you.
หลวงสการล้านนาทุกท่านได้เห็นตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดตั้งเมนชั่วคราวนับที่ใช้ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีประชุมเพลิงศพพระบุญศรีจันทวันโนอายุ61ปีพรรษา40อดีตพระลูกวัดดังแลตำบลปุญญังคกอำเภอข้างฉาดจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้ผมได้พาพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาในเขตลำปางเขตลำพูนเขตเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั่วราชอาณาจักรมารับชมเกี่ยวกับทัศนียภาพแล้วก็การตั้งเมนว่าเขามีการเตรียมงานเขามีการจัดศพอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับซึ่งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับก็จะเวลา15นาฬิกาก็จะเป็นการประกอบพิธีอาราธนาศพส่วนกำหนดการพิธีประชุมเพลิงศพนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องทุกท่านเข้าไปชมรายละเอียดครับการเตรียมงานการจัดงานว่าก็จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันได้เลยนะครับได้เห็นตรงนี้ก็จะเป็นการจัดศพนะพระบุญศรีจันทวันโนนะครับอดีตพระลูกวัดอังแลตำบลปุญญาคุ้งไปข้างถัดซึ่งในวันนี้กับผมช่อง YouTube ธีรพันธ์ลองสกุลใน YouTube Studio นะครับก็ต้องขอลาพี่น้องชาวชุมชนส่งสการล้านนาทุกท่านไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีอาราธนาศพพระบุญศรีจันทวันโนอายุ61ปีพรรษา40อดีตพระลูกวัดอังแลตำบลปุญญาคุ้งอำเภอข้างถัดจังหวัดลำปางครับซึ่งวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับและจากนั้นวันต่อไปจนถึงวันพิธีประชุมเบิงศพเราจะได้พบกันอีกครับสำหรับผมช่องธีรพันธ์ทองสกุลนะก็ต้องขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมธีรพันธ์ทองสกุล